จากยุคน้ำผึ้งสู่ยุคน้ำตาลประวัติศาสตร์ความหวานที่เปลี่ยนแปลงโลกผู้เขียนที่ใช้นามปากกาว่ากับบางแสนท่านได้พูดถึงน้ำตาลไว้ตอนหนึ่งว่าก่อนที่มนุษย์จะสามารถคิดค้นวิธีการทำน้ำตาลขึ้นมาได้มนุษย์ได้ใช้สิ่งของที่มีรสชาติหวานในการปรุงอาหารไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ต่างๆรวมไปถึงความหวานจากน้ำผึ้งโดยความสำคัญของความหวานที่สกัดมาจากรังผึ้งนั้นเห็นได้ว่าจากการที่มีการขนานนามว่ายุคน้ำผึ้งก่อนที่โลกของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งหลังจากที่สามารถคิดค้นวิธีผลิตน้ำตาลขึ้นมาได้ยุคน้ำผึ้งสมัยก่อนบนโลกยังไม่มีน้ำตาลเม็ดขาวๆที่ละลายบนลิ้นของคุณนักประวัติศาสตร์กล่าวถึงยุคเหล็กยุคสำริดซึ่งเป็นโลหะที่ใช้ทำอาวุธและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทว่าเราก็สามารถกล่าวถึงช่วงเวลาหลายพันปีแรกของประวัติศาสตร์ของมนุษย์ว่าเป็นยุคน้ำผึ้งได้เช่นกันภาพเขียนบนหินที่สเปนซึ่งมีอายุราว 7,000 ปีก่อนคริสตกาลเป็นภาพผู้ชายปีนขึ้นไปบนไหล่เขาและเห็นรอยแตกซึ่งมีรังผึ้งอยู่ข้างในเขาจึงเอื้อมหยิบน้ำผึ้งออกมาดูความเป็นจริงแล้วไม่ว่าส่วนไหนก็ตามที่ไม่มีน้ำแข็งปกคลุมในยุโรปแอฟริกาหรือเอเชียผู้คนผู้โชคดีก็อาจมีโอกาสเจอรังผึ้งและน้ำผึ้งอันโอชะโดยยอมเสี่ยงกับการถูกผึ้งต่อยบ้างนะครับในทวีปอเมริกาไม่มีน้ำผึ้งนะครับดังนั้นผู้คนจึงใช้น้ำเชื่อมจากต้นมีเปิ้ลต้นหางจระเข้หรือไม้ก็ผลไม้บดเป็นสารเพิ่มความหวานเทนหลังจากนั้นก็มีคนคิดได้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องอาศัยโชคช่วยคุณสามารถขุดท่อนไม้ใกล้ๆบริเวณที่มีน้ำผึ้งอยู่ให้เป็นโพรงเพื่อให้มันมาทำรังคุณสามารถเลี้ยงผึ้งได้โดยไม่จำเป็นต้องไปตามหามันนะครับในยุคน้ำผึ้งคนใช้วิธีชิมพันธุ์พืชชนิดต่างๆในละแวกที่พวกเขาอาศัยอยู่ตั้งแต่ดอกส้มซึ่งมีรสชาติอ่อนๆจนเกือบจะเหมือนน้ำหอมไปจนถึงบักหวีดดำซึ่งแฝงรสธัญพืชเจอรสดินน้ำผึ้งมีรสหวานเหมือนดอกไม้พื้นเมืองนะครับและนั่นเป็นเพียงด้านเดียวของความเย้ายวนใจของน้ำผึ้งผึ้งเป็นสัตว์ที่ขยันขันแข็งนะครับและจะเห็นได้ว่าผึ้งงานจะวนเวียนอยู่รอบๆ ราชินีผึ้งเพื่อปกป้องและรับใช้คนโบราณถือว่ารังผึ้งเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดเพราะมันให้รสชาติหอมหวานในขณะเดียวกันก็จะสะท้อนภาพชีวิตของพวกเขาด้วยเทียบได้กับพระราชาหรือพระราชินีซึ่งมีพระสงฆ์นิกรผู้จงรักภักดีห้อมล้อมอยู่นั่นเองน้ำผึ้งเป็นเสมือนวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในอดีตนะครับกล่าวคือคนบริโภคอาหารซึ่งปลูกอยู่ในท้องถิ่นของพวกเขาทำมาหากินแบบเดียวกับพ่อแม่และบรรพบุรุษรวมทั้งเคารพนับถือกษัตริย์ขุนนางและกลุ่มคนที่อยู่เหนือกว่าเนื่องจากผึ้งที่อยู่ในรังดูจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการใช้ชีวิตร่วมกันของมนุษย์เวอร์จินผู้เป็นกวีชาวโรมันจึงมองว่าผึ้งมีรัศมีของเทพเจ้าในตัวมีบางคนกล่าวว่าผึ้งได้รับของขวัญจากพระเจ้าซึ่งก็คือสติปัญญานั่นเองน้ำตาลแตกต่างไปจากน้ำผึ้งตรงที่รสชาติความหวานมากกว่าและต้องมีการคิดค้นขึ้นมาเช่นเดียวกับการผลิตคิดค้นเหล็กหรือพลาสติกนะครับ
ในยุคน้ำตาลนั้นชาวยุโรปซื้อสินค้าที่ผลิตจากแดนไกลซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำผึ้งซึ่งหาได้แถวบ้านที่เป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะว่าน้ำตาลทำให้เกิดการอพยพผู้คนไปทั่วโลกนะครับหลายล้านคนอพยพไปในฐานะทาสโดยมีโซ่ล่ามไปและมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่เดินทางไปเพื่อแสวงหาโชคลาภรสชาติอันลือเลิศเป็นผลพวงมาจากการทารุณแรงงานนะครับและนั่นก็คือด้านมืดของน้ำตาลแต่ก็มีเรื่องอื่นเช่นกันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับน้ำตาลเพิ่มขยายไปพร้อมกับวิทยาการของมนุษย์ที่ก้าวหน้าไปรวมทั้งในขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดระหว่างอารยธรรมและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ต่างๆอันที่จริงในขณะนี้น้ำตาลคือสาเหตุให้ระบบธาตุเฮ่กระจายออกไปการที่โลกเชื่อมโยงกันเพราะน้ำตาลก็ส่งผลให้เกิดแนวคิดจริงจังเกี่ยวกับอิสรภาพของมนุษย์ด้วยนะครับเราต่างปรารถนารสชาติหอมหวานของน้ำตาลผู้คนทั่วโลกทุกคนทุกแห่งต่างเต็มใจที่จะทำอะไรก็ตามเพื่อให้ได้สัมผัสกับความหวานของมันเรารู้ดีว่าการได้ลิ้มรสน้ำตาลเป็นครั้งแรกนั้นมันตื่นเต้นขนาดไหนเช่นเมื่อคณะสำรวจของลูอิสและคาร์กเป็นคณะสำรวจของชาวอเมริกันนะครับพบกับชนพื้นเมืองเผ่าโชโชนีซึ่งก่อนหน้านี้แทบจะไม่รู้จักพิพิธภัณฑ์ต่างๆจากโลกเก่าเลยซาคากาเวอาได้มอบน้ำตาลก้อนเล็กๆให้หัวหน้าเผ่าและเขาก็ชอบมากพบกับผู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยลิ้มรสมาดังนั้นน้ำตาลจึงทำให้เกิดความหิวโหยความอยากซึ่งเพร่กระจายจากมุมหนึ่งไปสู่อีกมุมหนึ่งของโลกทำให้เกิดความทุกข์ทรมานและความย่อยยับอย่างแสนสาหัสแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านเสรีภาพด้วยในเวลาต่อมา